น้ำได้ประมาณหนักแข้งเหรอคะอันนี้คือยังไม่ได้มีรางน้ำฝนเลยนะเนี่ยทุกคนจะดูละกอฉันดิกองามมากเลยพริกกระดกเลยจะเก็บพริกไปวันนี้จะแกงเฮ็ดค่ะก็มา ละกอกำลังออกดอกมะเขือก็กำลังรอรุ่นหลังเด้อต้องแตกดอกรุ่นหลังพวกมะเขือรุ่นแรกเก็บไปละอันนี้มีลูกนี่หลงอยู่ดูพริกต้องดูพริกนะพริกสุกก็มีละปลูกปนๆกันไปพริกเยอะก็เหลือนิดๆหน่อยๆมันกำลังแตกออกลูกใหม่ก็มีค่ะดูพริกเด้สุกแหละปลูกไม่ได้เยอะนะคะเนี่ยก็ยังกินไม่ทันเลยซุกหมดแล้วค่ะได้เก็บปอกหมดละต้นนี้ดูมีแต่เม็ดพริกมีแต่เม็ดเก็บกินจนนะฮะร้านอยู่เขาก็เก็บกินกันเพราะนั้นยังกินไม่ทันเลยค่ะต้นไม่ใหญ่นะแต่ว่าเม็ดเลยดูมะละกอเลยจะให้ดูเดี๋ยวรอละกอเป็นลูกสนุกเลยแหลมเอ้ยบัดที่เนี่ยต้องได้มันจะเป็นพวกมะเขือก็พริกปลูกปนกันนะฮะมะเขือป้อมะเขือยาวมะเขือม่วงปลูกปนกันพริกเพิกนู้นเดี๋ยวฉันจะให้ดูมะเขือเทียดอีเป๋อค่ะมันก็เป็นลูกนะแต่ว่าเนี่ยพอเก็บพอได้กินอ่ะเพราะว่าอันนี้ตอนที่ลงตอนแรกเลยฝนมันไม่ตกต้นมันก็เลยกระแดงฉันก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำร้านให้มันไม่ทำร้านให้มันก็พอได้กินค่ะเดี๋ยวที่ลงใหม่ละค่ะเดี๋ยวจะลงใหม่เพราะว่าปลูกมะเขือเทศมันต้อง
มันต้องทำร้านให้เขาด้วยค่ะเนี่ยอันนี้มีอันนี้แหละที่ว่าปลูกไม่สำเร็จนะขนาดไม่สำเร็จนะก็ยังมีหน่วยเลยอันนี้ก็เรียกอะไรมั้งมะเขือเทศอีเปอร์ไม่ได้อีเปอร์ค่ะไปใส่ตำส้มก็ได้กินนะฮะแต่ว่ามันถามว่ามันงามดังที่ใจอยากได้ไหมมันไม่งามเพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างหนึ่งลงตอนแรกฝนไม่มีใช้น้ำที่มันเป็นน้ำที่รดมันเป็นน้ำไหมนี่มันเป็นน้ำธรรมดาน้ำก็ทำให้ต้นไม้กระแด้งเงี้ยค่ะมันต้นไม้เราแก่แคะแกนทีนี้พอฝนตกก็ตกนะตกนะก็ไปเลยแล้วเราก็ไม่ลูกเล็กๆน้อยๆก็ยังมีอยู่มันก็ติดของมันเรื่อยแหละแต่ซุ้งไม่ค่อยถูกใจคนปลูกเท่าไรเอามาลงใหม่แล้วค่ะเอามาละเตรียมกล้ามันไว้ใหม่แล้วอีเปอร์ต้นเล็กๆน้อยๆก็เป็นลูกแถวนี้ซุกหมดเลย